วันนี้เราจะมาตอบทุกปัญหาสิวยอดฮิตนะคะจากโปรแกรมบทพิสูจน์จบทุกสิวกวนใจคำถามก็คือคนเป็นสิวทาครีมกันแดดได้ไหมและมีความจำเป็นต้องทาไหมคะมันจะทำให้สิวเพิ่มขึ้นไหมคะปกติเป็นคนที่ไม่กล้าใช้ครีมกันแดดเลยเพราะกลัวมันจะอุดตันเกิดสิวอะไรเงี้ยกันแดดนี้ต้องทานะคะไม่ว่าจะมีสิวหรือไม่มีสิวก็แนะนำให้ทากันแดดค่ะซึ่งโดยพื้นฐานแล้วเนี่ยคนที่เป็นสิวก็มีแนวโน้มว่าผิวจะอ่อนแอมีการระคายเคืองได้ง่ายหรือว่ามีผิวไวต่อแดดได้ง่ายค่ะดังนั้นคนที่เป็นสิวเนี่ยเมื่อโดนรังสี UV หรือแสงแดดก็มีแนวโน้มที่ผิวจะโดนทำลายและเกิดรอยคล้ำได้ง่ายกว่าคนปกติค่ะประเทศไทยเรามีแสง UV ที่ค่อนข้างแรงนะคะซึ่งสามารถกระตุ้นให้เกิดความผิดปกติของเม็ดสีต่างๆได้ไม่ว่าจะเป็นฝ้ากระจุดด่างดำหรือว่ามะเร็งผิวหนังแล้วที่สำคัญเนี่ยการที่เราใช้ครีมหรือว่ายาที่ช่วยในการจัดการสิวหรือว่าการทำเลเซอร์รอยหลุมสิวเนี่ยก็ทำให้ผิวไวต่อแดดกว่าปกติค่ะดังนั้นการใช้ครีมกันแดดเนี่ยสำคัญมากนะคะเพื่อป้องกันไม่ให้รังสี UV กระตุ้นให้ผิวหมองคล้ำแล้วก็ทำให้เกิดรอยดำสิวตามมาด้วยค่ะแล้วครีมกันแดดนี้ต้องเลือกใช้ยังไงหรอครับเนื่องจากผิวคนที่เป็นสิวจะระคายง่ายนะคะดังนั้นควรจะเลือกใช้สูตรที่อ่อนโยนเหมาะกับผิวที่แพ้ง่ายรวมถึงผ่านการทดสอบว่านอนแอคเนเจนิกคือไม่กระตุ้นให้เกิดสิวนอนคอมิโดเจนิกคือไม่ทำให้เกิดการอุดตันรวมทั้งเลือกสูตรที่สามารถลดความมันหรือควบคุมความมันได้ด้วยจะยิ่งดีเลยค่ะสิ่งสำคัญคือถ้าเราทาครีมกันแดดนะคะก็ต้องให้ความสำคัญกับการทำความสะอาดผิวมากๆค่ะควรจะเช็ดผิวด้วยคลีนซิ่งวอเตอร์สูตรที่อ่อนโยนเพราะสารกันแดดที่เราทาลงไปเนี่ยบางผลิตภัณฑ์ที่เป็นสูตรกันน้ำหรือว่ากันเหงื่อก็จะติดผิวแน่นมากทำให้เกิดการอุดตันได้ค่ะดังนั้นไม่ว่าจะแต่งหน้าหรือไม่แต่งหน้าก็ควรจะใช้คลีนซิ่งนะคะแล้วก็ขอย้ำค่ะว่าไม่ว่าเราจะเป็นสิวหรือไม่เป็นสิวก็ควรจะทาครีมกันแดดนะคะจบทุกสิวด้วย AI Matte Fluid ลดสิวอุดตันรอยสิวคุมมันติดตามต่อที่#จบทุกสิวกวนใจ